หนังสือแจกทุกวันนะหนังสืออยู่ข้างครัวก็แจกทุกวันทุกวันหนังสือแล้วก็ชาวองค์ก็มันซื้อส่งมานี่ต้องหมื่นกว่าหมื่นกว่าถือเอาโกดังเป็นประมาณถ้าแน่นก็รอไว้ก่อนเพราะว่าพื้นเป็นแสนกว่าแจกทั่วประเทศไทยเปิดโรงเรียนกระทรวงศึกษาแจกไปแล้วยังอีกทางเรือนจำอะไรอย่างนี้เขากำลังแจกทางพวกเรือนจำต่างๆทั่วประเทศไทยถึงแสนกว่ามันแสน
แสนห้าหมื่นแจกหรือว่าเรานี่แจกพอให้พอเหมาะกับที่เก็บหนังสือเพราะตอนนี้ก็บอกไปแล้วที่เก็บหนังสือไม่พอมันทางรุ่นทยอยส่งมาส่งมาเรื่อยๆอันนี้ก็แจกไปเรื่อยเมื่อวานใช่ไหมไปนอนสังครับผมเมื่อวานนี้ครับผมก็ยังนั่งอยู่ไปแล้ววันนี้ก็ลืมแล้วความจำนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ความจำมันตัดเข้าตัดเข้าอย่างนี้ความจำมันจะใช่ไม่ได้ถ้าความจำใช่ไม่ได้เวลาเทศก็เทศไปไม่ได้ย้อนอดีตไปไม่ได้ความจำต้องแฝงไปตลอดความจำเสื่อมเสื่อมลงมากหมดเข้ามาทุกทีอย่างเช่นยังไปโรงพยาบาลเมืองสังเมื่อวานไปลุกไม่ได้นะว่าเมื่อวานไปโรงไหนนะมันหดเข้ามาอย่างนี้ต่างวันนั้นไปโรงนั้นวันนี้ไปโรงคือเขามาที่วัดก็ให้ไปตามปกติที่เราไปส่งที่ซอกแซกอะไรนี่แล้วก็ไปของเราเองทางโรงสังนู้นในวงเขาภูพางกับภูอะไรภูก้าภูพานภูก้าอยู่ย่านกลางก็ไปส่งเมื่อวานรับที่เขาขอมาสองชนิดเมื่อวานใช่ไหมครับรู้ว่างั้นนะสองชนิดครับเขาเขียนรายการขอนั่นเรียบร้อยแล้วเราก็ถือมาแล้วก็มอบให้หมอทางโรงพยาบาลราชเป็นผู้สั่งพอตกมาแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้ส่งบินเข้ามาพอเสร็จแล้วเราก็จ่ายเช็คบางทีก็ผ่านหมอส่วนราชบางทีก็ส่งตรงไปเลยส่วนมากผ่านหมอระเบียงทั้งเช็คทั้งสิ่งของมาหนูกำหนดไม่ได้ว่าสั่งที่ไหนบ้างที่รับที่ไหนอย่างเราคอยดูแต่เช็คโอ้ดูแต่บินเข้าคือบินนี่เป็นว่าของนั้นถึงเรียบร้อยแล้วถ้าในโดยสมบูรณ์แล้วหมอรับรองแล้วก็ส่งบินเข้ามาคือเราสั่งอย่างนั้นแต่ก่อนบางทีเราก็ไปดูว่าถ้าเครื่องมือสำคัญนี่เราไปดูเองอันนี้ตกลงกับหมอเราสู้หมอไม่ได้เพราะเครื่องมืออยู่กับหมอเมื่อเห็นสมบูรณ์แล้วหมอรับรองมาแล้วก็เราจะจ่ายเงินตามบินนั่นวางนั่นเลยเพราะงั้นเราถึงไม่ไปดูโรงพยาบาลไหน คอยรับบินแล้วก็ส่งเงินไปตามจำนวนนั่นเลยเรื่อยไปนี่ก็ย่องอยู่ที่พุทธินี่ก็รอสักก่อนก่อนไปเชื่อมนี่รอพอจวนแล้วก็ที่นี่เคลียร์หมดเลยพอเคลียร์หมดแล้วไปอันนี้ตกมามากน้อยก็รอจนกระทั่งเรากลับมาถึงจะได้จ่ายเงินนี่ก่อนไปเชื่อมนี่ก็รอกำลังรอบินเวลานี้กำลังจะตกเข้าเรื่อยๆที่ที่พุทธิก็มีแล้วจะยังไม่ไปจ่ายรอซะก่อนถึงว่ายังอีกหลายวัน
าจจะไปกรุงเทพวันนี้จำไม่ได้เลยไหลอยู่อย่างนั้นตลอดเลยนะมันก็จ่ายจ่ายจ่ายรอบเลยรอบไกลรอบไกลทั่วประเทศไทยไปมดจับนี้มันขนาดนั้นนะนี่เราเอาหน้าความเมตตาพี่น้องหลายดวงนะเราอยากจะคุยว่าจะไม่มีพระองค์ไหนทำอย่างนี้ว่างั้นก็ไม่สิเพราะเราคุยเราพูดตามความจริงเราไม่ได้พูดเพื่อความอวดตัวอวดตัวเพราะว่าเราเองเข้ามาเท่าไหร่เป็นออกก็ยังไม่เข้าก็ยังอยากให้อยู่แล้วพอมาปั๊บมีไหลออกเลยทันทีขนาดนั้นความเมตตาเหลือล้นพ้นประมาณพูดยังไงคาดไม่ได้เลยนะมันครอบโลกธาตุเลยแต่ที่ไหนที่อยู่ในวิสัยที่ช่วยได้แบบไหนแล้วก็ช่วยไปตามแบบนั่นเองที่จะให้สุดตามความเมตตานี้ไม่ได้แล้วเมตตานั้นก็แผ่ไปนั่นก็เป็นอันหนึ่งมันฟังด้านวัตถุสงเคราะห์กันด้วยอัดด้วยธรรมด้วยคำพูดวาจานี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นชั้นชั้นอย่างนั้นอย่างเราต้องพูดเต็มสัดเต็มส่วนของเราที่ช่วยโลกเต็มกำลังความสามารถในครั้งนี้นะฮะเราช่วยเต็มกำลังเลยพี่น้องชาวไทยจะก้าวตามเดินตามก็จะเจริญรุ่งเรืองบ้านเมืองจะสงบสุขถ้าปลีกจากธรรมะนี้แล้วจะไหลลงไหลลงแล้วจมนะฟังให้ดีคำนี้พิจารณาเรียบร้อยแล้วค่อยพูดออกไปทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยได้ข้านความรู้ของเจ้าของที่คิดไปแล้วทำลงไปแล้วว่าผิดไปนี่ศาสนาตรงนั้นที่จะเอาขึ้นได้นะถ้าศาสนาเอาขึ้นไม่ได้คราวนี้แล้วจมไปตลอดเลยนะฟังให้ดีคำนี้ก็ดีคอดออกมาจากนี้มาพูดนะเราพูดขนาดนั้นนะฟังสิมันจ้าอยู่ในนี้จะให้ว่าไงพูดออกไปไหนมันจะผิดไปไหนวะพาดำเนินมานี่ก็เต็มกำลังด้วยการพิจารณาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพาก้าวพาเดินไปโดยลำดับด้วยอำนาจความเมตตาครอบไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นทุกสัตว์ทุกส่วนที่ผ่านเข้ามาหาเราแล้วจริงไม่มีคำว่ามนทินเพราะอำนาจเมตตานี่ซักฟอกออกหมดเรื่องมนทินไม่เข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ความเมตตาทำประโยชน์แก่โลกล้นล้วนล้นล้วนเลยตลอดมา จึงขอให้พี่น้องชาวไทยเราต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัวคอยฟังอุบายของธรรมที่แนะนำสั่งสอนไปนี้ไม่ผิดที่เคลือบที่แฝงเข้ามาให้ปัดออกทันทีนะนั่นคือค่าศึกของธรรมค่าศึกของเราเองค่าศึกของชาติไทยเราให้พากันระมัดระวังทุกคนอย่าจืดอย่าจางให้ฟังเสียงธรรมเวลานี้หัวเลี้ยวหัวต่อนะระหว่างธรรมกับกิเลสมันรบกันนะเวลานี้รู้กันทั่วประเทศไทยแล้วก็มีธรรมเท่านั้นค่อยชำระสาสางไปอย่าได้มากได้น้อยก็ตามกำลังของผู้ที่จะดำเนินตามสำหรับแนวทางของธรรมแล้วแน่ใจว่าไม่ผิดสอนไปตรงไหนให้ยึดให้ยึดนะผิดจากนี้แล้วพลาดลงเลยนะจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะพี่น้องชาวไทยจำไม่ดี เรานำธรรมมาพูดจึงพูดได้ตามทุกสัตว์ทุกส่วนที่ควรแก่ธรรมทั้งหลายแล้วไม่เคยมีอันนั้นสูงอันนี้ต่ำจะไปกระทบอันนั้นหลีกอันนี้ไม่มีทำเหนือกว่าทุกอย่างแล้วพูดตามความสัตย์ความจริงตรงแนวไปเลยเอาผู้จะปฏิบัติตามนั้นก็แคล้วคลาดปลอดภัยเรื่อยๆไปผู้ฝืนนั้นก็เป็นละทีนี้ฝืนมากฝืนน้อยเป็นไปตามนั้นเลยนี่เราเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี่ก็พี่น้องทั้งหลายก็เห็นไม่ใช่หรือเป็นยังไงกิริยาท่าทางการทุกแง่ทุกแง่ทุกมุมอ่อนแอท่อแท้เลวไหลเซ่อซ่าเงอะงะไหมฟังสินะจับให้ดีคำเหล่านี้ก็ดีควรจะยึดเป็นคติได้ทุกอย่างนะสอนเพื่อเป็นคตินะให้เป็นคติเพื่อเตือนใจปฏิบัติตัวตามนั้นฝืดเครื่องอะไรเอาฝืนไป
ทางนี้มันรกหลุงหลังก็ทางไปตรงนี้รกก็ฝืนเข้าไปทางโล่งก็ล่มจมอย่าไปทางไหนที่เป็นไปเพื่อความแท้ข้าปลอดภัยจะครุขระเป็นหลุมเป็นบ่อเอาไปตรงนี้ปลอดภัยตรงไหนเป็นทางโล่งโล่งเพื่อความล่มจมอย่าไปนะ ไปก็จมแน่ๆทีเดียว แล้วนี่วิตกวิจารมากไม่มีอะไรเลยกับโลกนะยังอุตส่าห์มาคุยมาเขี่ยมาขยี้ขยำกองมูดกองคูดเต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี่นี่ก็คุยเขี่ยคู่เข้ากันกับมูดกับคูดความสกปรกทั้งหลายที่เต็มอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยไม่พูดที่อื่นนะชะล้างไปชะล้างไปลำบากลำบนเราก็ทนเอาก็เห็นแก่โลกสงสารโลกก็พาบึกพาบืนไปอย่างนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจนะเวลานี้ข้าศึกของเรากำลังเริ่มเข้าในจุดใหญ่ของเราหัวใจของชาติไทยเราอันนี้เป็นจุดสำคัญมากของชาติไทยเราธรรมก็รวมอยู่ที่นั่นความถูกต้องดีงามของธรรมคือสมบัติเช่นคลังหลวงนี่คือหัวใจของประเทศชาติบ้านเมืองของเรารวมอยู่นี้หมดนะตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายอุตส่าห์พยายามประคับประคองสมบัติก้อนนี้ไว้เพื่อเป็นหัวใจของชาติตลอดมานี่เป็นความสงบสุขร่มเย็นแน่นหนามั่นคงตลอดมาด้วยการอารักขาอย่างนี้นี่เป็นพื้นฐานที่เราจะได้นำมายึดมาครองในหัวใจของเราแล้วสงวนรักษาสมบัติอันนี้เอาไว้ให้ดีอย่าให้ รั่วไหลแตกซึมไปไหนได้ถ้ารั่วไหลแล้วเรียกว่ารั่วไหลเพื่อจะพังถ้ามีทางรั่วไหลได้แล้วพังอย่าให้รั่วไหลปิดกั้นให้ดีแน่นหนามั่นคงเข้มแข็งด้วยการอาราขาของกุลบุตรสุดท้ายเราที่เป็นลูกเป็นหลานของบรรพบุรุษของเราให้ตามร่องรอยท่านนะจะสงบร่มเย็นเป็นลำดับลำดาไปนะ เวลานี้สมบัติกองนี้กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าเจ้าของทรัพย์มีความเข้มแข็งดีทรัพย์อันนี้ก็จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่ชาติไทยและเป็นที่อบอุ่นแก่จิตใจของคนทั้งชาติตลอดถึงความแน่นหนามั่นคงก็จะเป็นไปตามที่อารักขาสมบัติเหล่านี้ไว้ได้ถ้าผิดพลาดไปหรือหลงไปตามกลมายาของกิเลสของข้าศึกศัตรูแล้วจะจมไม่เป็นอื่นฟังให้ดีคำนี้ก็ดีเราได้ชี้แจงเอาธรรมออกมาแจงเลยนะธรรมสอนโลกสอนอย่างกลงไปกลงมา อันนี้มันพระบุรุษรักษามาเท่าไหร่ใครจะทราบก็ตามไม่ทราบก็ตามบ้านพระบุรุษรักษาสมบัติกองนี้มาตลอดเป็นความสงบร่มเย็นอบอุ่นแก่พี่น้องชาวไทยเรามาตลอดเวลานี้กำลังมีความซึมซาบเข้ามาเพื่ออันตรายแก่สมบัติกองนี้เราไม่อยากพูดว่าอย่างไรนอกจากว่าพูดมหาภัยมหาโจรกำลังจะทำลายชาติไทยของเราในสมบัติกองนี้ถ้าสมบัติกองนี้ได้พลาดลงไปแล้วชาติไทยนี้จมไปตลอดเลยไม่มีความหมายตลอดไปฟังให้ดีคำนี้ก็ดีถ้าสมบัติกองนี้ยังคงเส้นคงวาหนาแน่นอยู่ด้วยการอารักขาของพี่น้องน้องชาวไทยที่รักสงวนแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองแน่นหนามันคงอบอุ่นตลอดไปเพราะงั้นจึงพากันเข้มงวดกวดขันสมบัติกองนี้อารมณ์ใดก็ตามวิถีทางใดก็ตามที่จะมา ปัดมาเป่าให้เอ็นให้เอียงจากการรักษาสมบัติกองนี้ให้ปัดออกทันทีอย่าหลงกลมายาอย่างง่ายดายนะเวลานี้กลมายาที่จะทำลายสมบัติกองนี้มันขึ้นมารอบด้านนะปลอมทั้งนั้นแยบออกมารู้ทันทีปลอมเพื่อเป่าหูประชาชนที่มีความโง่เขลาบอปัญญาเอาแล้วเพื่อเป็นกำลังอ้างอิงเข้ามาเป็นน้ำหนักบ้างเป็นคะแนนบ้างอะไรๆนี่จะเข้าจุดนี้นะเพราะงั้นให้รักษาให้ดี บรรพบุรุษรักษามาอย่างไรให้เดินตามนั้นอย่าให้พลาดไปได้นะให้เดินตามท่านแล้วฟังเสียงธรรมด้วย
ธรรมเป็นสำคัญมากนะให้ก้าวเดินตามเสียงธรรมธรรมนี้จะไม่พาให้ผิดพลาดเลยธรรมเคยทำความร่มเย็นแก่โลกให้โลกตายใจมาตลอดเวลาแต่กิเลสนั้นเข้าที่ไหนพังทั้งนั้นล่ะพังทั้งนั้นให้รู้ว่านี่คือข้าศึกให้รู้ตลอดไปด้วยนะอย่ามารู้เพียงขณะเดียวขณะเดียวขณะนี้รู้ขณะนั้นหลงขณะนั้นเพลินไปตามจมนะ มันจะออกแง่ไหนมุมใดของปุญญายาที่จะทำลายหัวใจของชาตินี้ให้ปัดทันทีทุกคนทุกคนมีความพร้อมเพียงสามัคคีกันรักษาสมบัติตอนนี้เรามีสิทธิโดยธรรมทั่วหน้ากัน62ล้านกว่าคนมีสิทธิที่จะรักษาสมบัติของเราเพราะนี่เป็นสมบัติของคนทั้งชาติให้ต่างคนต่างรักษาด้วยความเข้มงวดกวดขันเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยนะถ้าไม่งั้นไม่ได้นะอ่อนแอไม่ได้นะไอ้ฟังเสียงอ่อนแอเป็นเรื่องจะจมเข้มแข็งด้วยธรรมตามสมบัติของเราที่มีสิทธิ์ที่เต็มตัวรักษาอยู่แล้วให้รักษาเต็มเหนี่ยว อันนี้เป็นจุดสำคัญมากนะเราก็ไม่เคยเห็นเกิดมาก็นานแล้วหลวงตาบัวเนี่ยไส้มันจะเกิดขึ้นเป็นหนอนในพุงของเรานี่กัดไส้กัดพุงของคนทั้งชาติทั้งชาติเราก็ไม่เคยเห็นนี่เริ่มเห็นแล้วเวลานี้นะให้ดูให้ดีนะเริ่มเห็นแล้วออกทุกแง่ทุกมุมไม่มีแต่แง่ทำลายไม่ได้มีแง่ส่งเสริมไม่ได้มีแง่บำรุงรักษานะมีแต่แง่จะทำลายหัวใจของพี่น้องชาวไทยเป็นหัวใจชาวไทยนะเอาพูดให้มันเต็มยศยาเป็นหัวใจหมานะถ้าเป็นหัวใจหมาแล้วยังเหลือแต่ซากนะถ้าเป็นหัวใจหมาแล้วจะเหลือแต่โครงกระดูกเนื้อหนังยักษ์ผีไปกินหมดถ้าเป็นหัวใจชาติไทยแล้วเนื้อทั้งเนื้อหนังคลีชีพไปด้วยกันเพื่อสมบัติกองนี้อันยิ่งใหญ่ที่จะให้เป็นหัวใจของชาติต่อไปให้พากันเอาให้แน่นหนามั่นคงเราสอนตามอัตตามธรรมชาตินี้ไปแล้วจมแน่ๆนะถ้ารักษาด้วยความเข้มงวดเกี่ยวกันเอามาจากโลกไหนจะยกทัพมาก็มาว่างั้นเลยสมบัตินี้เป็นความชอบธรรมของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติใครจะยกทัพมาจากทวีปไหนมาว่างั้นเลยชาติไทยนี่พลีชีพเหมือนบรรพบุรุษที่เคยพลีชีพเอาเลือดทาแผ่นดินไทยเพื่อชาติไทยของเรามานานแล้วนะเราอย่าอดแอเราเป็นลูกหลานของบรรพบุรุษที่แก้วกล้าสามารถเอาเลือดเนื้อนี่ทาแผ่นดินไทยเพื่อลูกเพื่อหลานมาอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเราอดแอไม่ได้นะจุดนี้เป็นจุดใหญ่โตมากทำเป็นผู้แนะนำแนวทางความแคล้วคลาดปลอดภัยและสิ่งและความที่จะสลายทำลายนี่บอกทั้งแง่ทุกแง่ทุกมุมเวลานี้กำลังภัยรอบด้านนะที่เราตายใจมานมนานมนานนั้นแหละมันกำลังจะเป็นข้าศึกมหาภัยอย่างยิ่งที่จะเข้าสู่จุดนี้ให้พากันระวังให้ดีนะ เราก็อดคิดไม่ได้แต่ก็ยังไม่พูดไม่ถึงวาระที่จะพูดยังไม่พูดวางไว้เป็นจังหวะเพราะธรรมนี้ไม่เป็นธรรมคาดคะเนด้นเดาเป็นธรรมพอเหมาะพอดีควรจะออกหนักเบามากน้อยเพียงไรจะออกเอง จึงเตือนไว้ให้พี่น้องทั้งหลายทราบในหลักใหญ่คือหัวใจของข้าเอาให้ดีทุกคนอย่าโง่เง่าเต่าตุ่นต่อกลมายาของข้าศึกศัตรูนะจะพังจริงๆชาติไทยเลยถ้าศาสนาเอาขึ้นไม่ได้แล้วหมดไปตลอดกาลเลยฟังว่าตลอดกาลไปเลยแล้วนะชาติไทยของเราจะไม่มีโง่หัวขึ้นมาได้เลยเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นอาหารจานจริงสำหรับต้มสำหรับเลี้ยงโต๊ะกันนะกับนอน 2-3-4 ตัวนะกินบนโต๊ะกันเอาตับเอาปอดของพี่น้องชาวไทยเราไปกินด้วยกุลมายาที่แยกคายของมันและล่มจมด้วยความโง่เขลาบัญญัติของพี่น้องชาวไทยเราอย่าให้โง่จุดนี้นะสอนแง่ทุกแง่ทุกมุมทุกอย่างเราสอนหมดนะให้จำให้ดีถ้าศาสนาเอาขึ้นมาได้แล้วจมนะให้ฟังเสียงศาสนาฟังเสียงผู้นำเราเองก็ได้พยายามเต็มเหนี่ยวไม่ได้เพื่อพี่น้องชาวไทยล่มจมนะเพื่อจะรื้อฟื้นซึ่งเวลานี้หัวเยี่ยวหัวต่อก็บอกให้ระมัดระวังตรงนี้ให้ดีด้วยความรอบคอบขอบคิดทุกคน
ปึกแผ่นแน่นหนามันคงด้วยผนึกกำลังเข้าสู่การรักษาสมบัติอันนี้เอาให้แน่นหนาเลือดจะทากองสมบัติเอายอมทาเลือดพี่น้องชาวไทยเราสู้ฆ่าศึกศัตรูเลือดจะพังลงไปทากองสมบัตินี้เอาทาให้ทาเพื่อรักษาสมบัติไม่ได้ทาเพื่อทำลายสมบัติเอาพลีลงไปนี่เรียกว่าผู้สงวนรักษาสมบัติของตนด้วยความชอบธรรมต้องรักษาให้เต็มเหนียวอย่าอ่อนแอท้อแท้นะไม่ได้จริงๆนะเวลานี้ที่เป็นที่แน่ใจตายใจที่ฝากเป็นฝากตายของพี่น้องชาวไทยมันก็หวนกลับมาเป็นข้าศึกศัตรูต่อพี่น้องชาวไทยเปิดเผยออกมาทุกวันทุกวันนะเวลานี้ความหยาบโลนความตะกระตะกรามความเห็นแก่ได้นี่เป็นเรื่องของยักษ์กินไม่อิ่มไม่พอกำลังแสดงตัวออกมาทุกแง่ทุกมุมเพื่อจะปืนสมบัติของชาติกองนี้แหละกองสำคัญนี้ตามที่กล่าวไว้ว่าสมบัติของชาติมีอยู่3กองกอง1กอง2กอง3กองนี้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของเรารักษามาอย่างแน่นหนามั่นคงอย่างเงียบเย็นเงียบเงียบหาสุขเย็นใจเงียบอบอุ่นอย่างเงียบเรื่อยมาเวลานี้มันก็เข้าหูมารตาโจรเข้าไปแทรกทราบว่าสมบัติเหล่านี้มีแต่ก่อนถ้าจะไม่ทราบเราก็ไม่แน่ใจนะเท่าที่ทราบมาก็ทราบอย่างนี้แล้วกำลังเบิกทางเข้ามาเวลานี้เบิกทางเข้ามาเอาทางตรงไม่ได้ก็เอาทางอ้อมหาอุบายเอาวิธีหลายวิธีการนะให้รอบตัวรอบตัวรอบสมบัติพวกเราผู้รักษานะเนี่ยแล้วมันก็มาเป็นข้าศึกศัตรูต่อสมบัติอันนี้ซึ่งเท่ากับเป็นข้าศึกศัตรูต่อคนไทยทั้งชาติเวลาเนี่ยข้าศึกศัตรูอันใหญ่หลวงที่อยู่ในจุดกลางของชาติไทยแล้วนี่นะแต่ก่อนว่านำเป็นผู้นำเป็นที่ตาใจของประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้เดี๋ยวนี้มันกลับมาเป็นตลปัดมาเป็นข้าศึกศัตรูอย่างเปิดเผยออกมาทุกแง่ทุกมุมนะเวลานี้ออกมาแง่ไหนจับได้ปั๊บได้ปั๊บได้ปั๊บเลยทำจับกิเลสไม่ได้จับยากนะพอแยกออกมานี่รู้ทันทีเลยนี่เรียกว่าธรรมเนื้อกิเลสตลอดเวลาดังนั้นจึงได้เอาอุบายนี่มาสอนพี่น้องทั้งหลายเท่าที่จะนำออกมาได้นะที่ไม่ได้ก็เก็บไว้ตามกาลเวลาสมควรจะออกเมื่อไหร่หรือไม่ออกเมื่อไหร่ก็จะออกตามเวลาแล้วคอยฟังหัวหน้าก็แล้วกันนะ ถ้าศาสนาเอาขึ้นมาได้คราวนี้แล้วต้องจมตลอดไปชาติไทยของเรา62ล้านคนนี่กลายเป็น62ล้านตัวหมาไปแล้วนะไม่มีคุณค่าไม่มีราคาอะไรเลยเมื่อสมบัติกองนี้ได้ขาดสะบั้นลงไปจากเงื้อมือของพี่น้องชาวไทยแล้วหมดหวังว่างั้นเลยเอาให้ดีจุดนี้นะจะอ่อนข้อไม่ได้นะเป็นก็เป็นตายก็ตายเขารักษาสมบัติในบ้านของเขาโจรมารมาจากที่ไหนพี่ชีพเขาใส่เลยเพื่อสมบัติของตนยกมาขนาดไหนเจ้าของสมบัติจะไม่มีถอยพี่ชีพเขาใส่เลยเพื่อสมบัติอันนี้ก็เหมือนกันสมบัติของชาติไทยเราทั้งชาติทำไมจะอดแอดในการรักษาสมบัตินี้ก็ต้องพีแบบเดียวกันนี่เรียกว่าพีด้วยความชอบธรรมรักษาสมบัติของตนผู้เข้ามาลุกล้ำทำลายนั่นคือผู้ผิดผู้รักษาสมบัตินี้คือผู้ถูกเนี่ยเราไม่ได้ผิดเราทำเต็มกำลังความสามารถด้วยความชอบธรรมของเราที่รักษาสมบัติของชาติเอาไว้เราก็เดือดพยายามเต็มกำลังแล้วนะดังที่น้องทลายเห็นนั่นแหละทุกอย่างไม่เคยอ่อนแอนะเพราะอำนาจของความเมตตาที่มีต่อโลกอุตส่าห์พยายามเบิกบืนทุกแง่ทุกมุมเต็มกำลังความสามารถทุกด้านทางอุบายวิธีการสอนก็สอนทุกแบบทุกฉบับที่จะเห็นว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วนำออกมาสอนทุกแง่ทุกมุมให้พากันนำไปปฏิบัติแล้วสั่งสมกติธรรมเหล่านี้เข้าเป็นกำลังใจของตนเป็นความพร้อมเพียงสามัคคีฝึกแผ่นแน่นหนามั่นคงทุกคนทุกคนอย่าอ่อนแอนะถ้าอ่อนแอพังจริงๆนะไม่สงสัยนะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าอ่อนแอถ้าอย่างเดียวพังเลยแต่ความสามัคคีพังเลยความสามัคคีนี่มีพลังมากนะ
เราสำคัญให้ฟังไฟฟังธรรมเสียงธรรมซึ่งออกจากหัวหน้าจะนำธรรมล้วนๆมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังให้ฟังเสียงธรรมอย่าฟังเสียงกิเลสนอกจากฟังเสียงแล้วปัดออกปัดออกอย่าฟังเสียงมันนะเสียงเหล่านี้เสียงมหาภัยจะออกมากล่อมวิธีการใดคือเสียงมหาภัยกล่อมชาติไทยของเราให้จมทั้งนั้นนะเสียงธรรมนี้กล่อมให้มีกำลังบังชารักษา สมบัติของตนตลอดจิตใจ ทุกอย่างให้ดีงามขึ้นเป็นลำดับลำดับนี่เสียงธรรมเป็นเสียงอุ้มชาติบ้านเมืองเสียงกิเลสเป็นเสียงพังทลายชาติบ้านเมืองไม่มีเหลือเนี่ยมันมีอยู่สองเสียงนะนี่ก็พยายามแสดงทุกวันทุกวันนี่มาอยู่ที่นี่ก็แสดงทุกเช้าเทศอยู่ตลอดเวลาขอให้มีใจทุกคนมีน้ำใจต่อชาติของเราสมบัติของเรามีความกลมกลืนสามัคคีกันนะ อย่าแตกอย่าแยกถ้าไม่อยากพังทลายถ้าอยากพังทลายให้แตกให้แยกว่านั่นเขานี่เรานั่นพวกเขานี่พวกเรานั่นภาคเขานี่ภาคเรานี่คือข้าศึกศัตรูอันใหญ่หลวงแทรกเป็นไหนทำลายตรงนั้นแหละอันเนี้ยอะไรอะไรก็ตามว่างั้นอวัยวะของเรานี้มันมีกี่ชิ้นหัวก็มีแขนก็มีทั้งแขนซ้ายแขนขวามีทั้งข้างหน้าข้างหลังมีทั้งเท้าซ้ายเท้าขวานี่คืออวัยวะของเราทั้งคนนั่นนี่ก็เหมือนกันพวกไหนพรรคไหนภาคไหนก็ตามเป็นอวัยวะของชาติไทยทั้งนั้นให้ต่างคันทนต่างบำรุงรักษาด้วยความเสมอภาคอย่าเอ็นอย่าเอียงอย่าเห็นภาคนั้นเลวอย่าเห็นภาคนี้ดีแล้วเป็นการเหยียบย่ำทำลายกันพวกเขาเลวพวกเราดีพรรคเขาเลวพรรคเราดีภาคเขาเลวภาคเราดีนี่คือการทำลายกันโดยตรงอย่าให้มีในชาติไทยของเราความกลมกลืนสามัคคีเราสัพเพสัตตานวาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาร่วมชาติเป็นชาติไทยด้วยกันแล้วจงเป็นผู้มีความรักสงวนในกรรม กรรมดีกรรมชั่วมีอยู่กับทุกคนอย่าได้ดูถูกอย่ายามซึ่งกันและกันใครเกิดจากพ่อใดแม่ใดสถานที่ใดคือคนเหมือนกันหมดเกิดมาจากอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันหมดไม่มีใครตกแต่งเกิดเองได้นะเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วให้ต่างคนต่างถือว่าสัพเพสัตตาว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นสิ่งใดจะเป็นประโยชน์ต่อกันให้ต่างคนต่างเฉลี่ยขวนขวายต่อกันนี่คงเป็นความถูกต้องนะถ้าดูถูกเหยียดหยามเย่อหยิ่งจองหองนี่คือการทำลายหาชิ้นดีไม่ได้นะวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน นี่ก็นานอยู่นั่นแหละวันนี้เราไม่ได้ดูนาฬิกาเวลาพูดคงไม่ต่ำกว่า15 นาทีมั้งนะครับได้ครับฮะได้ครับผมมีอย่างเสี่ยงนั่นเราดูท่าเลยพระเบื้องหน้าเบื้องหลังกันเพียงบอกว่าให้เสิร์ตะกี้นี่ก็มาเสิร์ตอนหนายังไงกันมาเมื่อเช้านี่วะฮะจะของสมาคมชาวบ้านสมพบัติแน่มาจากเพียรต่อไหนก่อนมาจากไหนจะของสมาคมชาวบ้านธุรกิจสงเคราะห์อำเภอบันแทงครับผมเออมาเลยแล้วล่ะเอานั่งหันแล้วยูหันก็พูดได้แล้วเสียงบทสร้างถนนบนทางมันออกปั๊บถึงกันเลยมาเยี่ยมก็เยี่ยมเลยเด้อสิท่านนั่นด้วยท่านมามีแต่มาขอเดี๋ยวเราลำคาญจะตายดิเดี๋ยวนี้ท่านผู้ใดมาแล้วมาขอที่มาไห้มันยากนะอ้าวพูดตรงๆอย่างนี้ภาษาธรรมแล้วจิตตายย้อนการขอตัวเวลานี้นะอ๋อว่านไปโรงพยาบาลย้อนสังก็ขอไห้2ชนิดไห้อย่างนั้นนะชนิดมันน้อยมาแล้วเป็นแสนๆแสนๆนู่นน่ะของเล่นมาแล้วเต็มอยู่เวลาเนี้ยที่ต้องพักไว้ก็มีที่ตกลงให้แล้วก็มีเต็มไปหมดเอ้ามามีอะไรมาเยี่ยมธรรมดาเยอะเลยเออพูดดังๆฮะธุรกิจโอ้ยังก่อนย่ำแย่มันการเงินนี่ฝืดเครื่องการเงินนี่เดินนั่นแม่จะบอกเห็นไหมเนี่ย
ื้อเครื่องอันนั้นซื้อเครื่องอันนี้ผลสุดท้ายเมียก็มีคนเดียวฝืดเครื่องมากอย่าได้สักสิบเมียผัวก็มีคนเดียวฝืดเครื่องมากอย่าได้ผัวสักสิบคนกันได้มาสิบคนฝืดเครื่องมากจนว่าถึงยี่สิบบวกมันเป็นอย่างไรมีแต่ฝืดเครื่องมัดแต่เรื่องของกิเลสว่านพูดพวกเจ้าบนจะสะท้อนหัวกันแตกข้อๆเลยทั้งนั้นเหรอใส่เปียเปียเขามาเคยอย่างนี้จะมันเกิดมาใส่เมื่อวานนี่ป้าป้าบ้าบ้าก็ไปนี่ฟังเสียงหัวรั่นเลยเอาแย่เลยทั้งเจ็บทั้งคันมันจะมาเจ็บทีเดียวมันเข็ดใช่ไหมมันมีคันด้วยเก่าด้วยทั้งเจ็บทั้งแสบทั้งคันเมื่อวานหัวเราะกันรั่นนั่นว่าไอ้ฝึกเครื่องอะไรไว้บ้างอันนี้คือการเรียนภาษาสะดุดเมื่อว่าให้ลูกผู้แนะนำลูกผู้ก่อนจะลูกผู้แล้วเรื่องราวยังไม่ได้เรื่องมันหรือเปล่านี่ก็ฝึกเฟื่องการเงินการเงินก็เข้าใจว่าวัดป้าบางการอยู่เป็นผู้เขาเงินบอกเดี๋ยวเจ้าผมมาว่าเครื่องจะเงินเหรอมึงดักถามเงินนะเข้าใจไหมยังไม่ได้ค่อยไปความแบบมึงจะฝึกเครื่องฝึกเครื่องเราก็สงสัยมันฝึกเครื่องอะไรอะเนื้อฝึกเครื่องเมียคนเดียวไม่พออย่างนั้นเหรอมันก็อยากจะถามมึงนั่งฝึกเครื่องถือไม่ทราบว่าฝึกเครื่องอะไรก็ต้องถามว่าเมียคนเดียวไม่พอหรือว่าหรือผัวคนเดียวไม่พอหรือก็ต้องถามไปงั้นเถอะอยากให้ท่านพ่อแบบนี้เรื่องที่ตรงไหนจุดไหนคอยฟังเห็นได้เรื่องพูดย่อๆเข้ามาให้ได้ความเนี่ยพันนาไปสามพันกิโลยังเอ่ยไม่ได้ผู้ฟังจะตายมีสมาชิกอยู่ 8,000 คนทีนี้สมาชิกเสียชีวิตเยอะนะคะเดือนนึง90หรือ100คนนะคะทีนี้เก็บเงินสบละ20บาทให้สมาชิกไม่ทันสมาชิกต้องการเงินสดพอเสียชีวิตก็อยากได้เงินสดเลยสบละ 50,000 หรือว่าไงสบละ 70,000 ก็มีก็เลยเดือดร้อนกันตอนนี้ก็เลยเอาที่เข้าธนาคารทหารไทยนะคะเรียกมาขอคำปรึกษาจากหลวงปู่ให้ชี้แนะด้วยค่ะหลวงปู่ได้ได้ความว่าไงเจ้าที่เข้าธนาคารเข้าแล้วเขาให้ไม่ได้เขายังไม่อนุมัติอยากจะให้เขาขอปรึกษาอยากให้หลวงปู่ช่วยชี้แนะให้ด้วยแก่ทหารไทยว่าไงคือโยมเนี่ยเข้าที่ดินเข้าไปธนาคารทหารไทยธนาคารไทยยังไม่อนุมัติครับสาขานครพนมครับผมแล้วที่ดินเข้าไปเพื่อชาวไร่ปีเยอะเงินมาสักสองล้านครับที่ดินเข้าแล้วเอาเงินมาตอนนี้ธนาคารยังไม่อนุมัติเอาเงินมาเพื่ออะไรเพื่อจ่ายให้สมาชิกที่เสียชีวิตนะคะที่เสียชีวิตจ่ายจ่ายให้พวกเสียชีวิตครับผมมีสัดส่วนสัดส่วนหนักตรงนั้นมันติดตรงที่ว่าธนาคารเขาไม่ยังไม่อนุมัติครับผมอยากให้ขอความเมตตากับหลวงปู่ให้พูดกับธนาคารให้อนุมัติให้เจ้านี้ครับผมเฮ้ยเราพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้นะให้อนุมัติอย่างนั้นบอกว่าพวกเสียเขาตายเขาในเตาฟืนเตาไฟที่ครัวไฟของเราเขาไม่เห็นมีชาปนกิจเสียค่าเขานั่งเขามีนะมนุษย์เรามันแก้วอะไรนั่งหนาสู้กบสู้เสือไม่ได้ตายแล้วเรียกร้องเงินหากันเป็นบ้าไปเลยหลวงตะบัวตายแล้วจะไปหายุ่งกับใครนะเผาเลยเรื่องธรรมดาธรรมดาหาก็เป็นเรื่องให้ยุ่งขึ้นมาเปล่าชาปนกิจนะเกิดอะไรเขาตายกันทั่วโลกดินแดงใครตายก็ฟาดเขาไปเผาเขามันก็เท่านั้นเองหาเรื่องยุ่งต่างหากนะถ้าสมมติมีชาปนกิจเผื่อเมืองร้อนชาปนกิจขึ้นมาบ้านแพงก็ไม่ร่มจมลงไปแม่น้ำโขงหรือล่ะกองทัพมันมีมากกว่าเดี๋ยวไปเรียกเงินจากธนาคารทหารไทยสมมติ
รือว่าไงจมลงทะเลไม่รู้ตัวนะพอใจละเราไม่พิจารณาให้ละเพราะงั้นละคืองานเดิมเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องเผาเรื่องฝังมันมีอยู่ทั่วไปแล้วไม่เห็นเป็นเรื่องยุ่งยากปากหมองอะไรวะปากก็เรื่องยุ่งขึ้นมายุ่งหาอะไรนี่นะนี่เส้นนะเรารู้แล้วอยากให้ไปนวดกันที่เหมือนลูกศิษย์ของท่านสมบูรณ์มีผู้ชายหรือผู้หญิงมีก็ไม่รู้ละแต่ว่าแน่ใจว่าผู้ชายเขานวดกันซึ่งท่านสมบูรณ์นวดเส้นนี่ชั้นเอกเลยนี่ไม่งั้นเราเป็นอัมพาตนะที่เกิดวันที่เหตุนะเวลานี้จะใช้ได้เดี๋ยวนี้ได้ 80% นั่นเมื่อวานเมื่อคืนนี้ประมาณนวดนี่ยาวก็ให้ไปนวดเส้นคือเนี่ยนั่นแหละทางที่ตะก่อนมันไม่มีซอย3ทางไหนสาย3ไม่มีเราไปสาย2แล้วแยกเขาแยกอะไรสี่แยกนั่นทศกัณฐ์นะสี่แยกทศกัณฐ์อยู่ครับผมนี่แหละเราไปสี่แยกทศกัณฐ์ทางนี้ไปบางแคทางนี้ไปสวนช้างคำนะให้ตรงไปนี่เลยไปทางบางแคพอสี่แยกทศกัณฐ์นะตรงไปท่านจำไม่ถูกว่ามันมีสะพานสวนจิตตาครับสวนสุจิตตาครับนั่นแหละหมอเขาอยู่ที่นั่งคนหายไปเยอะแบบเดียวกันเนี่ยหายไปเยอะแป้งเส้นล้วนๆเลยเรื่องเวลาไปนวดแล้วจะหายอันนี้จะหายหมอไทยเราทุกวันนี้มองไม่ทันนะมองเส้นหมอไทยที่ไปเรียนมองนอกมองนามาเขาไม่ได้มองเส้นแต่หมอไทยแผนโบราณปัจจุบันของเรานี่เรียกว่าสมุนไพรมองทั้งเส้นทั้งเอ็นแล้วนวดหายหายเนี่ยให้เชื่อนะนี่ก็มีหญิงคนหนึ่งชื่ออะไรนะจำชื่อจำได้แต่สมัยคุณสามีของเราทำเป็นผู้ใหญ่บัญชีทางบัญชีเงินอะไรเนี่ยวันนั้นเขาไปหาที่สวนแสงธรรมนะเขาไปแล้วต้องเอาไม้เท้าจับไม่ต้องสองมือเลยนะเดินดูร่างกายเขาคุ้มท่วมแล้วแต่ก่อนนะเวลาไปดูวันนั้นโอ้ยเหมือนกับกบปิ้งหรือปลาย่างอย่างนั้นแห้งไปหมดเลยยังเหลือแต่โครงกระดูกจนเราตกตะลึงแล้วทำไมเป็นอย่างนี้วะก็มันก็เป็นอย่างนี้แล้วไม่ทราบเป็นยังไงเราดู แล้วส่วนเจ็บส่วนอื่นมีโรคแทรกอะไรมีไหมก็ไม่เห็นมีมันเป็นของมันอย่างนี้คนกลับไปไม่ได้แล้วเวลานี้เป็นซุ้มเลยถ้ายืนก็ยืนเป็นซุ้มนั่งเป็นซุ้มนอนเป็นซุ้มเราเลยได้ให้ไปเนี่ย ให้ไปสี่แยกพระประธานสวนพุทธจารย์นี่นะให้ไปนวดนี่เป็นเส้นล้วนๆแหละไปเขาเวลาเขานวดหายแล้วหายไปหลังจากแล้วเขาถึงมาคิดถึงโทษของเขาว่าเขาไม่เชื่อว่าหมอจะสามารถรักษาหายได้แต่เขาเชื่อครูบาอาจารย์เขารบครูบาอาจารย์มาตามคำพามเคารพเฉยๆเขาว่าเขาไม่ได้เชื่อหมอบัดนี้เชื่อแล้วเวลานี้เขาขับรถขับราไปไหนถึงทางหนึ่งทางเร็วๆนะตอนที่เราจะมาจากกรุงเทพเนี่ยเขาไปรักษาเดี๋ยวนี้เขาถึงทางจนตังอ้วนท้วนสดใสขึ้นหมดเขายอมรับหมดอันนี้ก็ควรจะยอมรับซะก่อนไปตรวจซะก่อนให้เขานวดซะก่อนนั่นนี่จะหายจริงนะไม่ใช่ธรรมดานะความหมอนี่หมอเส้นนี่เก่งมากเนี่ยดูที่หลวงตาเนี่ยขนาดนี้หายไปได้ขนาดนี้นะให้ไปให้เขานวดลองดูนะก็ให้นวดลองดูนี่เป็นเส้นล้วนๆแหละเป็นเส้นล้วนๆเอาเขานวดเรื่องเจ็บนั่งทนมาบ้างที่แรกต้องมีไม่ใช่คนตามก็เจ็บบ้างสิว่าตั้งแต่ไอ้คุกกี้แล้วไปจับหางมันบีบมันก็ร้องแจ๊กเลยใช่ไหมไอ้เราเหมือนคนต้องคนจะไม่ร้องแจ๊กยังไงวะเข้าใจให้ไปลองไปนวดดูสินะจะหายแน่ๆเราแน่ใจหมอเส้นเหล่านี้ดีมากเราแน่ให้คนไหนแม่นยำนะทีนี้เราพูดยังยกตัวอย่างเช่นไอ้เด็กเนี่ยเขาไปนวดดวงเชื่อไปแล้วนี่นะอันนี้ก็เหมือนกันเขาไม่ยอมนวดที่ไหนง่ายๆอ่ะ
เราขู่เลยจ้ะไปไปนวดฟังเสียงเราบ้างสิว่าว่าไงเดี๋ยวนี้โอ้ยไปไปนวดแทบทุกวันอย่างนี้เพราะอะไรก็คือพอห่างๆไปวันรู้สึกเส้นมันแข็งว่าไงนะพอไปนวดแล้วอ่อนนิ่มสบายขับรถก็ได้อย่างนี้แน่ถึงไหมอ่ะจะก่อนนั่งก็จะไม่ได้นะเวลานี้ขับรถขับยาก็ได้มันจะเป็นสูงข้างท่อนแล้วเดี๋ยวนี้ขับรถขับยาไปทำไมได้เพราะเส้นนั่นเข้าใจไหมเส้นสำคัญมากนะอย่างผู้หญิงคนที่ว่านามสกุลเขาสมัยคุณนั่นแหละอันนี้เขายอมรับหมดเลยที่เขามาด้วยความเคารพนั้นเดี๋ยวนี้เป็นความเชื่อไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าก่อนไปด้วยความเคารพแล้วฝืนไปอย่างนั้นให้เชื่อว่าหมอจะทำให้หายไม่เชื่อเพราะว่าไงแต่เพราะความเคารพครูบาอาจารย์ที่ท่านชี้บอกอย่างจริงอย่างจังแล้วเราชื่อจริงทางแวะเข้าตรงไหนตรงไหนเราบอกตรงเขาก็มาตามนั่นแต่นี่เขาหายหายมากเลยขับรถได้สบายแล้วฟังซึ่งจะก่อนยืนอยู่เหมือนทรงทั้งท่อนตัวนี่เหมือนกบปิ้งไม่มีเนื้อมีอะไรเลยนะจนเราตกใจเราเห็นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะวะโอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้ทำไงวะจากนั้นมาเวลานี้โอ้ยอ้วนท้วนสดใสขับรถขับลาไปเขาไปทุกวันอย่างนี้ไปนวดทุกวันแล้วการเจ็บมันต้องพันอยู่ที่เส้นนะถ้าเส้นมันตึงมากตรงไหนมันจะเจ็บแต่หมอเขาก็รู้ถ้าเวลามันยังตึงมากเขาก็ทำไม่หนักมือนักก็ทนเจ็บเอาบ้างหลายครั้งหลายหนพอเส้นอ่อนไปก็นวดได้แรงได้แรงที่นี่ก็นิ่มไปเลยข้างตัวไปเลยมาชนเอาบ้างไม่เป็นไรละไม่ใช่ว่าไปหมอนวดคนไหนคนนั่นก็ทำโรงผีไว้พร้อมกุศลาเตรียมพร้อมให้มีนะไปนวดเพื่อหายไม่ได้นวดเพื่อกุศลาอยู่ว่าถ้าหลวงตานี่ข้าวว่าหมอนวดเส้นตายแล้วหลวงตานี่ตายไปนานแล้วนะนี่หายอีกเห็นไหมให้กลับไปให้ลองดูสินะจะหายเนี่ยแล้วเนี่ยใจเป็นเช่นล้วนเนี่ยหายมามากกว่ามากแล้วหลวงปู่ครับกับผมกับพี่พี่เดินทางจากจังหวัดฉะเชิงเทรามาครับตั้งใจมากราบครับมาจากฉะเชิงเทราครับผมฉะเชิงเทราครับหลวงปู่ครับแล้วอะไรมีทรัพย์ปัจจัยมาถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยครับเอาถวายถวายมาถวายมาเออดีละเข้าใจนะให้เชื่อครูบาอาจารย์เป็นปากทางไปแล้วก่อนนะแล้วจะเชื่อหมอที่หลังนะเข้าใจจะหายเนี่ยวันนี้ก็ยังทั้งนั้นแล้วกล้าให้ข้อปรึกษาอะไรไม่ได้เลยมีทั้งนั้นแหละพูดเชิงทั้งนั้นแหละไม่อะไรมากนะฟังกลับจ้ะไปไปเออลงจำเดือนมิถุนาจำเดือนครับผมจำเดือนมิถุนาอะไรถวายปัจจัยประจำเดือนครับผมหลวงตาเจ้าขาเมื่อวานนี้ไม่รอบคอบกราบบรรพินเจ้าขาคุณแม่คุณทำไมมาถวายไม่รอบคอบเมื่อวานนี้กับเรียนผิดไปครับผมมันรอบคอบตรงไหนกับเรียนผิดตรงไหนก็คุณแม่บุญธรรมจะมาถวายปัจจัยพรุ่งนี้แม่บรรชัยจะมาครับให้ระวังจะเตือนถ้ามันผิดพลาดไปแล้วจะเตือนเพื่อไม่ผิดพลาดต่อไปอย่าปากเปาะเกินไปเอออาพูดออกมาแล้วผิดพลาดเสริมไหมแล้วพออย่างนั้นที่เตือนกันก็ต้องเตือนอย่างนั้นใจไหมขอเข้ามาหนึ่งเอาแก้ปากเปาะคิดว่าจะไม่พอนะเนี่ยยังครับผมเนี่ยยังจะขอพอนอีกนี่ดงหลวงกันเอ๊ดงหลวงยังไม่มาเอ็กซเรย์นะครับส่วนที่ไหนนะมาเขาติดตั้งเรียบร้อยแล้วเขาวางเราลืมนะจนเขาบอกเขาติดตั้งเรียบร้อยแล้วเราถึงเรื่องได้ว่าเอ็กซเรย์เราสั่งมาให้เขาเนี่ยแค่นั้นแหละมันมากต่อมากเออโรงพยาบาลไหนนะเขาบอกเขาติดตั้งเรียบร้อยแล้วใช่มาได้สองเดือนแล้วเราลืมอันนี้ทางครูหลวงพอเรียกได้ว่ากำลังสั่งเวลานี้ยังไม่มาว่างแล้วนี่ก็จะไปแล้ว
นี่จะทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้นนะเราเคลื่อนไหวไปไหนเพื่อโลกเพื่อโลกทั้งนั้นนะเราก็บอกกงแล้วเราไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือแต่เราก็มาคุกเข้ากับอย่างนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอย่างนี้เพราะเขาเมตตานั่นเองเนี่ยให้พรยะถาวาดิวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนสัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาอันนี้ก็เป่าแล้วพูดเชื่ออาจารย์อันนี้ก็เชื่ออาจารย์อย่าทะเลทลายเอาเชื่อก่อนเชื่ออาจารย์อย่าทะเลทลายเพื่อนไม่ได้สอนให้ทะเลทลายมีเท่านั้นมีเท่านั้นเอาเท่านั้นแหละออกแล้วออกแล้วออกแล้วไอ้กี่ออกแล้วไอ้กี่คุณปล่อยแล้วนะหมาถ้าปล่อยแล้วก็เพ่นพ่านเพ่นพ่านเขาไม่กลัวใครละหมาวัดนี่ไม่กลัวใครคนมากสลายยิ่งไปเล่นกันอยู่ในนั้นเลยคนแตกคือเลยไอ้พวกกี้ไอ้หยองไปเล่นกันคนมังม่านเขาไปเล่นอยู่กลางวงคนแตกคือไอ้พวกกี้นี่มันไอ้ที่นี่เขาก็รักมันนั่นแหละหมาตัวนี้มันแปลกอยู่เขารักมันไอ้เนื้อก็รักยิ่งไปในครัวแล้วท้องป่องออกมาพอตอนเย็นไปทุกวันนั่นเนี่ยตัวไหนฟาดปากมันหน่อยล่ะมันเห่าเฉยๆไม่ได้เรื่องมันหน้าไปตรงไหนเห่าตรงนั้นม้าวัดป่าบรรจารย์แปลกนะหันหน้าไปตรงไหนเห่าตรงนั้นเฉยอิสระเต็มตัวเขาพลาดรักเขาเนี่ยเขาเลยอิสระใหญ่เลยจ้ะนะไปละมีเท่านั้นละอะไรกันเสร็จแล้วแล้วไปละให้ทำนี่ละจะหายแน่ๆอย่างนี้ยังไงหายหมอคนนี้เก่งมากอยู่เป็นลูกศิษย์ท่านสมบูรณ์ท่านสมบูรณ์นี่เรียกว่าเก่งมากเรื่องการนวดเส้นไม่มีใครสู้เท่าที่นวดมานี่เพราะงั้นเราทิ้งปล่อยเลยมีน้ำช้ำยังบอกด้วยตรงนั้นละคือตรงนั้นมันเจ็บฟาดลงแรงๆความหมายว่างั้นล่ะพอใส่ลงไปป้าบเลยตรงนั้นล่ะตรงนั้นน้องหมูขนาบใหญ่ปล่อยเลยนะเราปล่อยเลยปล่อยเลยหายเดี๋ยวนี้ใช่นี่ได้ 80% นั่นถ้าธรรมดาเราเป็นอัมพาตนะถ้าไม่ใช่ทำสมบูรณ์เป็นอัมพาตนะเดี๋ยวนี้ค่อยหายเป็นลำดับลำดาแล้วดีขึ้นเลยเมื่อคืนนี้ก็เอากันก็เต็มเหนียวโอ้ยเจ็บไม่มีจางนะเก็บทุกวันวันนี้เก็บแบบนี้วันนั้นเก็บแบบนั้นเพราะท่านใส่ลงไปตามจุดต่างๆไม่ได้ใส่จุดเดียวนะตรงไหนแข็งซัดตรงนั้นตรงนั้นเอาหนักแต่ก็ดีอย่างหนึ่งท่านตายใจได้กับเราเจ็บขนาดไหนเฉยเลยถ้าเป็นอย่างอีตาเพลงนั่นร้องตากตากเลยพอเห็นรถท่านสมบูรณ์ไปแล้วจะปิดประตูกั้นไปเลยจะไม่ให้เข้าคือไม่อยากร้องงานร้องเจ้าเลยกระเพงจนกระทั่งท่านสมบูรณ์ท่านลำคาญโอ้ยทำอะไรก็อายหลวงปู่ท่านบรรดาท่านบังเซ่ท่านไม่ร้องนะท่านนะว่านี่ไอ้อาเจ้าไงกันยังเฮ้ท่านไม่ร้องโอ้ยท่านไม่ร้องเลยท่านเฉยอยู่งั้นนะโอ้
ท่านถอดดวงวิญญาณไปไว้ที่ไหนนาว่าเราถอดดวงวิญญาณไว้ที่ไหนนาวะไอ้ละไอ้ตายละไอ้จี้มันหางานนั่นดูที่มันหางานนั่นมันรอ